ครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการ Biz Genius นะครับเป็นรายการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่ช่วง 4:30 นจนถึง 5:00 นนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีตอนวันเสาร์ช่วงเย็นๆนะครับเป็นการรีรันแล้วก็ปกติแล้วจะมี2คนมีผมมีคุณเล็กมนชัยวงกิตติไกรวันนะครับบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับซึ่งได้ข่าวไกลๆมาว่าเดี๋ยวสักพักนึงคุณเล็กก็จะมีตำแหน่งใหม่นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงงานแต่น่าสนใจไม่แพ้เดิมนะครับก็จะได้เจอใครที่ติดตามคุณเล็กมนชัยมาโดยตลอดเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เจอกับเขาบ่อยครั้งขึ้นคือถ้าอยู่ในเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยพอเขียนงานขึ้นมาก็ได้อ่านงานของคุณเล็กนะครับหรือว่าใครที่ติดตามในรายการวิทยุรายการอื่นๆของคุณเล็กก็อาจจะได้เจอกันอยู่บ่อยครั้งแต่อาจจะไม่บ่อยเท่ากับเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเข้าใจว่าคุณเล็กจะไปอยู่ที่ช่องโทรทัศน์ TNN นะครับช่อง16แล้วก็จะเจอกับท่านทุกๆเช้าเลยครับแล้วก็คุยกันเรื่องของข่าวเศรษฐกิจนะครับก็จะไปดูแลข่าวเศรษฐกิจที่ช่อง TNN ก็เชื่อว่าได้เจอคุณเล็กบ่อยขึ้นได้อัปเดตข่าวบ่อยขึ้นแล้วคุณเล็กก็คงจะเอาข่าวสารที่ได้มาตลอดทั้งสัปดาห์มากันกรองแล้วก็มาพูดคุยนะครับอย่างสนุกสนานในรายการ Biz Genius ของเราด้วยที่สำคัญคือวันนี้ไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่อยู่ติดภารกิจจริงๆสงสัยตอนนี้เปลี่ยนงานอย่างหนักต้องกำลังพยายามทำกิจกรรมต่างๆอยู่แต่ว่าก็ฝากความระลึกถึงนะครับมาถึงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยวันนี้ก็เลยหน้าที่ผมนะครับคุยกับท่านก่อนนะครับสัปดาห์นี้เราคุยกันตามสไตล์ Biz Genius นะครับคุยกันสบายๆในเรื่องราวอะไรก็ได้นะครับไม่จำกัดอยู่แค่เรื่องราวของการตลาดและเรื่องของการสร้างแบรนด์โดยเฉพาะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันจะมีอีกหนึ่งรายการที่เราได้เจอกันแล้วก็ท่านได้เจอกับคณาจารย์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอยู่บ่อยครั้งนะครับนั่นก็คือรายการที่ชื่อว่า Innovative Wisdom ครับรายการที่เกิดขึ้นมา30กว่าปีนะครับแล้วก็เจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 9:30 นนะครับรายการพี่น้องกับเราเนี่ยครับรายการนั้นก็ท่านจะเจอความรู้อย่างหลากหลายแต่ว่าถ้าเจอผมเนี่ยผมจะคุยเฉพาะเรื่องของการตลาดซะเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็แบรนด์นะครับแต่ว่าพอเป็น Biz Genius เนี่ยก็หยิบเล็กเก็บเล็กผสมน้อยสนุกสนานแล้วก็สบายๆเพราะรู้ว่าวันจันทร์ตอนเย็นๆกับวันเสาร์ตอนเย็นๆแล้วทำงานหนักมาทั้งวันบางคนทำงานวันเสาร์ด้วยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าความเดือดร้อนคืออยากฟังอะไรที่ได้สาระแต่สบายๆล่ะนะครับก็เลยคิดว่าคงจะนำสาระสบายๆมาพูดคุยกันวันนี้พอรับหน้าที่พูดคุยกับท่านก็ได้ไปจริงๆคิดหลายเรื่องที่อยากจะคุยแล้วช่วงนี้เรื่องคุยมันเยอะมากตามสไตล์เรื่องของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายครั้งเราก็อยากคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีหลายครั้งเราก็อยากคุยกันเรื่องของดิจิทัลนะครับแล้วก็หลายเทปเราก็คุยกันประมาณนั้นแหละนะครับก็คือมันมีเทรนด์เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นการเกิดขึ้นของ Libra เราก็คุยกันเรื่องของ Libra นะครับแล้วจะเกิดขึ้นไหมมันจะหายไปไหมมันจะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่เราทำกันมาโดยตลอดและแล้ววันนี้ก็คิดว่าเอ๊ะพอพาไปมุ่งหน้าเยอะวันนี้เรามาเดินถอยหลังสักก้าวใหญ่แล้วมามองอะไรให้กว้างขึ้นแล้วก็มาพูดคุยกันในมุมที่สบายๆที่ไม่ต้องวิ่งมุ่งหน้าไปอย่างเดียวแต่กลับมามองเรื่องของปรัชญาและรากฐานของการวางแผนและดำเนินงานด้านธุรกิจกันหน่อยไหมนะครับก็มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมหยิบขึ้นมาเปิดอ่านอยู่เสมอจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังสือที่ไม่ได้ใหม่นักและแนวคิดเองเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างปี2514ถึง2521นั่นก็ย้อนเวลากลับไปโอ้โหก็หลายสิบปีอยู่นะครับช่วงนั้นคือช่วงอะไรช่วงที่มีปรมาจารย์เป็นสุดยอดกูรูด้านหนึ่งเรื่องของการบริหารธุรกิจตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างยิ่งได้กั่นกรองความคิดแนวคิดออกมาแล้วก็ทำให้ท่านบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บริษัทของท่านก็ได้รวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นเอามาคิดเป็นปรัชญาแล้วก็เอามาทำเป็นหนังสือเพื่อให้คนในยุคถัดมาได้เรียนรู้จากปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจซึ่งไม่เคยล้าสมัยเลยนะครับจากท่านวันนี้ก็เลยหยิบหนังสือเล่มนั้นมาแล้วก็เลือกประเด็นบางประเด็นจากหนังสือเล่มนั้นมาฝากท่านบุคคลที่ผมกล่าวถึงคือดร.เทียมโชควัฒนาครับถ้าพูดถึงสหพัฒนพิบูลท่านก็จะรู้จักดร.เทียมโชควัฒนานะครับผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งผู้ที่สร้างสรรค์อาณาจักรของสหพัฒน์ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ปรัชญาทั้งตะวันออกตะวันตกและปรัชญาไทยมาใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างกลมกล่อมและเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและก็ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบันนะครับก็หนังสือที่อยู่ในมือผมเนี่ยชื่อหนังสือร้อยปรัชญาดร.เทียมโชควัฒนานะครับหนังสือเล่มนี้จริงๆต้องขอบพระคุณ
ครั้งหนึ่งไปสอนที่สหพัฒน์แล้วผมก็เป็นแฟนคลับของดร.เทียมอยู่แล้วก็คุยเรื่องของดร.เทียมให้ชาวสหพัฒน์ฟังไม่รู้ว่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเอาของที่เขารู้จักอยู่แล้วไปให้เขาทำไมนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์ชอบดร.เทียมอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ชุดหนังสือของดร.เทียมมาใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับแล้วผมก็นั่งอ่านอย่างมีความสุขละแล้วก็ในหนังสือเล่มนึงซึ่งเป็นหนังสือเปิดของหนังสือชุดนั้นเนี่ยก็คือร้อยปรัชญาดร.เทียมโชควัฒนาซึ่งผมก็อ่านทุกปรัชญานะครับจริงๆก็ชอบหมดเลยแต่ว่าวันนี้นำมาฝากท่านแล้วเอามาพูดคุยกันเพื่อให้ท่านได้สบายๆในวันเสาร์แบบในวันจันทร์และวันเสาร์แบบนี้ให้ท่านรู้สึกว่าเออมันมีวิธีคิดที่น่าสนใจแล้วจะเอาไปปรับใช้ไม่ใช่แค่ในธุรกิจเฉยๆจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยมีเรื่องอะไรที่นำมาฝากท่านบ้างมาลองฟังกันดูนะครับเรื่องแรกที่ผมหยิบขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านก็คือว่าการทำธุรกิจนั้นต้องเหลี่ยมกลมแหลมการทำธุรกิจต้องเหลี่ยมต้องกลมต้องแหลมและมันจะเดินทางมาอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ข้ามผ่านสิ่งที่ไม่ใช่ไปอย่างรวดเร็วจะสามารถไปถึงสิ่งที่ใช่ได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่ยังไม่ใช่ก็คือเหลี่ยมเหลี่ยมคือเมื่อเราเรียนหนังสือหรือพยายามเข้าไปในห้องเรียนหรืออ่านหนังสือด้านบริหารธุรกิจเราจะมีแนวคิดที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือมันก็ออกมาเป็นแท่งๆทื่อๆแบบนี้ปัญหามากกว่านั้นคือจะเข้ากับใครที่ไหนจะติดเหลี่ยมนั้นแล้วก็ติดเหลี่ยมนี้อยู่เสมอนะครับมุมมองของปรัชญาก็เลยกลายเป็นว่าออกมาปั๊บเนี่ยหัวยังสี่เหลี่ยมอยู่เลยนะครับแล้วก็เราก็จะปะทะกับคนนั้นปะทะกับคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นชื่นชมคนนี้ทำธุรกิจไปสักพักนึงเนี่ยสังคมที่เราปะทะด้วยเนี่ยจะทำให้ความรู้ของเราที่เคยเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆเป็นไอ้หัวสี่เหลี่ยมเนี่ยครับกลายเป็นวงกลมครับการไปเป็นวงกลมเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันยังขาดความแหลมคมมันก็จะกลมๆกลืนๆกันไปดังนั้นเนี่ยพออยู่ไปอีกสักพักหนึ่งความรู้ที่มีอยู่มันจะแหลมคมมากขึ้นมันจะมีความชัดมันจะเข้าไปหาคนอื่นได้ครับมันจะไปสอดแทรกไม่มากก็น้อยเข้าไปในกิจกรรมและเรื่องราวต่างๆได้อย่างพอเหมาะพอเจาะวันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นแหลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่ใช่กลมๆแต่เราจะเกิดความแหลมคมขึ้นทางความคิดนะครับดังนั้นเนี่ยให้ท่านพิจารณาความรู้ของตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่วันนี้เนี่ยมันต้องเป็นไปตามตำรามันจะต้องเป๊ะเป๊ะทุกอย่างจริงหรือเปล่าบางทีมันเข้ากับใครไม่ได้เลยเราก็เลยไม่มีความยืดหยุ่นในความรู้ที่เรามีอยู่เมื่อเกิดเรื่องนั้นขึ้นแปลว่าเราอยู่ในโลกแห่งสี่เหลี่ยมถ้าเรารู้สึกว่าใครพูดอะไรมาเราก็อหอหมกไปหมดแล้วมันก็กลมกลมมันก็หมายความว่าเราเอ็นเอียงหมุนวนไปได้ขาดหลักการมันก็คงจะไม่ใช่แนวทางที่ทำธุรกิจที่ถูกต้องเหมือนกันเพราะเราจะกลมกลืนและสุดท้ายเราจะไม่โดดเด่นการไม่โดดเด่นมันก็จะทำให้แพ้คู่แข่งที่โดดเด่นกว่าอยู่ดีแต่ถ้าเรามีความคิดที่ชัดเจนและเข้ากับใครก็ได้ในเวลาเดียวกันครับเข้าไปอย่างระมัดระวังเข้าไปอย่างพอเหมาะพอเจาะนะครับวันนั้นเนี่ยแปลว่าเราสามารถประยุกต์ความรู้ให้แหลมคมเข้ากับใครก็ได้แต่แหลมคมคือโดดเด่นวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เราประสบความสำเร็จมากขึ้นทางการคิดไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่เรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยก็ฝากท่านเป็นเรื่องแรกที่เป็นปรัชญาที่น่าสนใจนะครับสามารถเอามาตรวจสอบตัวเองและวิธีคิดของตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันหัวสี่เหลี่ยมมากไปไหมหรือว่าเอาใจทุกคนจนกลมไปหมดหาอะไรที่โดดเด่นไม่ได้เลยไหมนะครับหรือเราต้องทำตัวให้แหลมนี่คือเหลี่ยมกลมแหลมแนวคิดง่ายๆแต่น่าสนใจเรื่องแรกที่เป็นปรัชญาทางความคิดนะครับของท่านดร.เทียมโชควัฒนาแห่งสหพัฒนพิบูลนะครับท่านจะเห็นว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแนวคิดอย่างนี้ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าเป็นปรัชญาเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกับท่านวันนี้เชื่อว่าท่านจะได้นำไปใช้และนำไปคิดมากพอสมควรทีเดียวทำให้ผมคิดไปถึงสัญลักษณ์ของสาพัฒนพิบูลเองถ้าท่านไปเสิร์ชทาง Google ก็ได้ท่านก็จะเห็นมุมคิดแบบดร.เทียมโชควัฒนาอยู่ตั้งแต่สัญลักษณ์ของสาพัฒเลยนะครับสาพัฒเนี่ยถ้าเข้าไปดูจะเห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นเหรียญทองของคนจีนซึ่งเป็นเงินน่ะก็คือการทำธุรกิจนะครับแต่ว่าบิดเป็นตัว S เพราะว่า S คือสาพัฒข้างในเหรียญเงินของคนจีนเหรียญทองของคนจีนเนี่ยครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูไว้แล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นวงกลมแนวคิดขนาดเรื่องของสัญลักษณ์เนี่ยยังสะท้อนมุมคิดของดร.เทียมโชควัฒนาเลยว่าการจะทำงานใดๆก็ตามข้างใน
ในแง่ของการจัดการข้างในกับภายนอกนะครับการจัดการข้างในต้องเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหมายความว่าต้องมีระเบียบต้องมีวินัยแต่เวลาที่ออกไปเจอคนข้างนอกนะครับต้องสามารถบริหารจัดการและปรับตัวไปได้ให้เข้ากับคนข้างนอกอย่างเหมาะสมด้วยข้างในมีระเบียบข้างนอกปรับตัวก็เลยออกมาเป็นสหพัฒนพิบูลท่านดูนะครับเหลี่ยมๆกลมๆแหลมๆเนี่ยคิดไปในมุมปรัชญานี่เป็นปรัชญามากแล้วก็น่าสนใจมากนั่นคือเรื่องแรกนะครับนำมาฝากท่านเปิดไปหน้าถัดไปที่อยากจะมาคุยกับท่านไว้ก็ปรากฏว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อกี้เหลี่ยมกลมแหลมเรื่องที่สองที่อยากคุยกับท่านคือดร.เทียมบอกว่าทำธุรกิจต้องเร็วช้าหนักเบาเร็วช้าหนักเบาหมายความว่าอย่างไรธุรกิจเนี่ยทำงานจะต้องพิจารณาให้ชัดว่างานบางงานต้องเร่งรีบต้องรวดเร็วท่านต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของมันต้องเร่งรีบต้องรวดเร็วเช่นลูกค้าคอมเพลนลูกค้าไม่พอใจตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นยุคของดิจิทัลเราก็จะพบว่าเวลาที่ลูกค้าบ่นบนออนไลน์ต้องแก้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีดังนั้นเนี่ยกิจกรรมอย่างนี้ทำธุรกิจต้องเร็วบางอย่างอย่าไปเร่งมันเป็นเรื่องของความช้าค่อยๆได้มากิจกรรมบางอย่างท่านเอาปัจจัยความเร็วไปใส่ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นบางองค์กรอยากทำความดีเพื่อสังคมและอยากได้ผลลัพธ์จากการทำความดีนั้นกลับสะท้อนมาที่องค์กรนั่นคือการทำ CSR CSB SD หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันเนี่ยครับแล้วเวลาที่สั่งลูกน้องไปก็พยายามจะบอกว่าทำไมไม่เห็นผลสักทีการทำดีเนี่ยต้องโฆษณาเยอะๆจะได้เห็นผลธรรมชาติของการทำดีและผลของความดีไม่เกิดขึ้นภายในวันเดียวการพยายามที่จะเร่งให้เกิดผลแห่งความดีมันจะผิดธรรมชาติดังนั้นเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเราเอาหน้าเราดูนิสัยไม่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกท่านไปเพราะธรรมชาติของบางเรื่องเนี่ยมันต้องช้ามันเร็วไม่ได้การสร้างแบรนด์บางองค์กรสร้างแบรนด์มาเป็น100ปีสหพัฒน์สร้างแบรนด์มาหลาย10ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย100กว่าปีนะครับ SCG 100กว่าปี SCG นะครับ SCB อย่างเนี้ยเป็นต้น100กว่าปีนะครับไปรษณีย์ไทย135ปีกว่าจะได้รับการยอมรับเนี่ยสรุปคือเป็น100ปีบางองค์กรก็ใช้เวลาหลาย10ปีที่จะได้รับการยอมรับท่านทำแบรนด์ท่านอย่าเร่งบางองค์กรเนี่ยคือธรรมชาติของแบรนด์เนี่ยมันสั่งสมในแง่ของ value หรือคุณค่าและมูลค่าของมันหากท่านเร่งมากๆเนี่ยครับมันจะกลายเป็นของที่ดูไม่มีคุณค่ามากนะแล้วมันทำให้เกิดคุณค่าการสร้างคุณค่ามันสั่งสมดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เรื่องของสิ่งที่สั่งสมไว้เนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดคุณค่าการเร่งให้เกิดประวัติศาสตร์มันเร่งไม่ได้ธรรมชาติของการทำแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่อย่าเร่งมากนะครับต้องผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็จริงๆแล้วต้องค่อยๆเป็นค่อยไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของเขาช้าครับบางอย่างต้องการหนักการตัดสินใจบางอย่างซึ่งต้องตัดต้นทุนทันทีก็ต้องใช้ไม้แข็งต้องตัดสินใจอย่างหนักแน่นนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือรู้อยู่ว่ามีเรื่องของการทุจริตในองค์กรสิ่งที่ต้องทำคือเรารักกันมากเท่าไหร่ก็ตามสิ่งที่ต้องทำคือต้องตัดสินใจอย่างหนักหน่วงและหนักแน่นคือเขาออกไปก็ต้องออกไปเพราะมันเป็นการทุจริตถึงแม้เราจะรักกันในแง่ของบุคคลแต่ในงานมันไม่ได้การทำแบบนี้เนี่ยธรรมชาติของงานแบบนี้เรียกว่าหนักครับงานบางอย่างหนักไม่ได้ต้องเบาครับอย่างเช่นคุยกับลูกค้าลูกค้านี่บางทีไม่ยอมเราทั้งที่ไม่มีเหตุผลท่านใช้ไม้แข็งกับลูกค้าไม่ได้เพราะยิ่งใช้ไม้แข็งกับลูกค้าลูกค้ายิ่งหนีเสร็จไม่พอวันนี้ไปด่าต่อด่าต่อไม่พอเอาขึ้นออนไลน์นะครับไม่เอาขึ้นออนไลน์เฉยๆออกทีวีโทรทัศน์วิทยุไปกันใหญ่เลยสื่อต่างๆเกิดขึ้นมากมายวันนี้ในยุคดิจิทัลดังนั้นเนี่ยธรรมชาติของการแฮนเดิลลูกค้าจึงไม่เน้นหนักนะครับแต่เน้นเบาหลายคนเป็นผู้บริหารบางทีเป็นคนเร็วก็จะเร็วมันเสียทุกอย่างคนบางคนเป็นคนที่คิดอย่างระมัดระวังช้าช้าช้าจะบอกช้าช้าได้พระสองเล่มงามคือต้องช้าช้าไว้เป็นอันดีมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของความช้าไปซะทุกอย่างเพราะบางอย่างมันต้องเร็วเช่นเขาด่าเราแล้วแล้วลูกก็คู่แข่งก็เล่นงานเราอยู่จะค่อยค่อยคิดวางแผนมันไม่ได้มันต้องเร็วนะครับงั้นของบางอย่างใช้เรื่องความเบาไม่ได้ผิดอย่างชัดเจนทุจริตต่อองค์กรมันเบาไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นที่อยู่ในองค์กรด้วยกันเนี่ยเป๋แล้วเสียขบวนไปหมดนะครับในขณะที่บางอย่างก็ต้องเบาเช่นการดูแลลูกค้าท่านดูนะครับแนวคิดของ
ท่านดร.เทียมโชคพัฒนาบอกไว้ประเด็นง่ายๆอย่างนี้ว่าเร็วช้าหนักเบานั่นหมายความว่าได้งานมาพิจารณานิดนึงว่างานนี้ควรใช้ความเร็วควรใช้ความช้าควรใช้ความหนักหรือควรใช้ความเบาอย่าไปผิดธรรมชาติมันถ้าผิดธรรมชาติปั๊บเนี่ยมันจะล้มไม่เป็นท่าครับงั้นนอกจากเหลี่ยมกลมแหลมแล้วเนี่ยเร็วช้าหนักเบาจะเป็นตัวช่วยท่านให้ท่านสามารถถอยหลังก้าวใหญ่และมองงานอย่างเป็นธรรมชาติและสามารถบริหารจัดการงานได้ดีขึ้นนี่คือปรัชญาเรื่องที่2ที่นำมาฝากท่านนะครับเรื่องที่3ที่น่าสนใจไม่แพ้กันอันนี้พอพูดถึงเรื่องของแบรนด์ปั๊บเนี่ยปรัชญาหนึ่งของดร.เทียมก็พูดไว้แล้วก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยนะครับหนังฉายซ้ำไม่ตื่นเต้นตลกมุกเก่าไม่มีคนหาหนังฉายซ้ำไม่ตื่นเต้นตลกมุกเก่าไม่มีคนหาหมายความว่าคือท่านต้องคิดสิ่งใหม่อยู่เสมอท่านเองดูหนังเนี่ยหนังฉายซ้ำเนี่ยบางทีก็ดูซ้ำได้แต่ซ้ำได้ไม่นานอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นเท่าเดิมมันเคยตื่นเต้นเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นความตื่นเต้นจึงหายไปการทำแบรนด์ที่ทำซ้ำๆแล้วให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยครับค่อนข้างอันตรายดังนั้นเนี่ยเวลาที่มองไปเนี่ยปี2514ถึง2521 40ปีที่แล้วนี่50ปีที่แล้วเนี่ยท่านมองถึงอินโนเวชั่นชัดๆว่าแล้ววันนี้เนี่ยผ่านไปหลาย10ปีคนบอกอินโนเวชั่นสำคัญมากแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องคิดง่ายๆว่าหนังฉายซ้ำเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นแล้วมุกเก่าเนี่ยก็ไม่หาแล้วเพราะว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆลูกค้าและคนเนี่ยต้องการความใหม่ต้องการความสดต้องการความน่าสนใจถ้าอยากท่านอยากทำแบรนด์ให้สดใหม่น่าสนใจการคิดอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญและการทำงานไปทุกวันในแบบโอเปอเรชั่นคือฉันก็ทำของฉันอย่างเงี้ยฉันมีหน้าที่ผลิตฉันก็มีความสุขกับการผลิตของฉันอย่างเงี้ยไปเรื่อยท่านจะไม่ได้สร้างสิ่งที่น่าสนใจให้แก่ตัวท่านเองและลูกค้าของท่านและนายของท่านดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เขามาประเมินงานเราแล้วทำให้เราได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆมีโบนัสขึ้นเยอะๆคงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะเราก็เหมือนเดิมมันเคยทำดีแต่มันดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมันถูกใช้ซ้ำอ่ะหรือมุกเก่าอ่ะมันถูกใช้มันก็ไม่ขำแล้วไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าฮายังไงเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันเอาไปใช้ในงานของท่านก็ได้เอาไปใช้ในการทำธุรกิจก็ได้สินค้าใหม่ท่านต้องคิดถึงเสมอใช่ไหมการบริการที่จะดีขึ้นตลอดเวลาทำอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้หนังเนี้ยฉายซ้ำงั้นประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับก็เลยนำมาฝากท่านเป็นเรื่องที่3หนังฉายซ้ำไม่ตื่นเต้นตลกมุกเก่าไม่มีคนหานะครับปรัชญาถัดไปที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับแล้วก็ตรงกับเรื่องราวของยุคสมัยนี้ซะด้วยสิก็คือเรื่องของต้นไม้ดร.เทียมบอกไว้ว่าธุรกิจเนี่ยเหมือนต้นไม้อย่าเก็บผลไว้กินคนเดียวหมายความว่าอย่างไรคือบางทีเนี่ยเราพยายามฮุบทุกอย่างและพยายามให้ลูกค้าเนี่ยใช้สินค้าทุกอย่างของเรารู้สึกว่าการที่ลูกค้าไปใช้สินค้าของคู่แข่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยแนวคิดอย่างนี้อันตรายนะครับเราทำเก่งทุกอย่างไม่ได้ลูกค้าจะหาเจอเองว่าอะไรดีกว่าเราแล้วเราบังคับเขาใช้ของเรามาตลอดเนี่ยพอเขาไปเจอของดีกว่าปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ชอบเราโดยอัตโนมัติในอนาคตในระยะยาวเราจะเสียชื่อเสียลูกค้าเสียธุรกิจสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้ท่านสามารถที่จะจริงใจกับลูกค้าได้ถึงขั้นว่าถ้าท่านทำอย่างไหนที่ไม่ดีเนี่ยท่านสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้ท่านเองทำได้ไม่ค่อยเก่งไปซื้อคู่แข่งเจ้านี้จะเก่งกว่าการทำแบบนี้มันสร้างความจริงใจและทำให้คนรู้สึกว่าไว้ใจท่านได้มากขึ้นแล้วก็เป็นลูกค้าท่านไปยาวๆบางทีพอคุยกันอย่างนี้เกิดจริงใจมากๆเข้าบอกเดินไปอีกหน่อยไปซื้อที่คู่แข่งดีกว่าขายของดีกว่านี้คุณภาพดีกว่าของเราก็พอใช้ได้แหละแต่ของดีกว่าต้องซื้อที่ร้านนั้นเดินไปหาเขาหน่อยท่านจะพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากบอกว่าขี้เกียจเดินซื้อของเฮียนี่แหละสาเหตุเพราะอะไรเพราะจริงๆเนี่ยพอเดินไหวไหมก็พอเดินไหวแต่ด้วยความน่ารักและจริงใจของท่านเนี่ยเขาก็ซื้อของท่านก็ได้แล้วถ้าเขาไปซื้อที่อื่นก็ไม่เป็นไรวันดีคืนดีเขาก็กลับมาซื้อท่านด้วยความสบายใจว่าท่านเป็นคนจริงใจเราไม่ทำธุรกิจแค่วันเดียวนะครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนท่านอยากทำธุรกิจให้สำเร็จอย่างยั่งยืนคือสำเร็จเป็นนานๆน่ะแนวคิดความจริงใจจึงมีความสำคัญมากในการที่เราจะทำธุรกิจได้ยาวๆดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเริ่มต้นตั้งแต่จุดง่ายๆให้อยู่ต้นไม้ต้นไม้มันมีผลไม้เยอะแยะเลยถ้าเป็นต้นไม้ทั่วไปแล้วเราไม่เก็บทุกอย่างมากินคนเดียวหรอกเราก็เก็บมากินถ้ามันเป็นต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางชุมชนของท่านเดี๋ยวคนอื่นก็มาเก็บกินไปบ้างก็คงไม่เป็นไรแล้ว
คนในสังคมและชุมชนนั้นก็จะอยู่กันได้แบบเดียวกันธุรกิจเนี่ยมันฮุบมาเป็นของตัวเองคนเดียวไม่ได้อยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมไหนก็ตามนะครับท่านเปิดร้านชำคนอื่นก็มาเปิดร้านชำสู้ท่านเอาเขาตายไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้นไม้มันควรจะแบ่งผลไว้ให้คนอื่นกินด้วยแล้วเราเองก็ทำเก่งทุกอย่างไม่เป็นไม่ได้อันตรายมากวันนี้เนี่ยเราพบว่าแนวคิดอย่างนี้เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เป็นธุรกิจดิจิทัลด้วยนะครับ Samsung Huawei นะครับเป็นแนวคิดหรือแม้แต่ Microsoft เองก็ตามเนี่ยจะมีแนวคิดสำคัญคือทำงานต้อง Open Source Open Source คือเฮ้ยหน้าจอนี่เราทำไม่เก่งเราไปเอาซัพพลายเออร์ที่เก่งกว่ามาทำหน้าจอให้เราไม่ใช่ต้องมานั่งสร้างโรงงานทำหน้าจอเองโปรแกรมสมัยก่อนต้องปิดไว้ไม่ให้ลูกค้าสามารถที่จะมาเปลี่ยนโปรแกรมได้แต่ลูกค้าเนี่ยชอบโปรแกรมไม่เหมือนกันมันต้องเปิดให้ลูกค้าที่เก่งด้านการทำโปรแกรมมิ่งอ่ะสามารถที่จะมาทำโปรแกรมให้เหมาะสมกับตัวเองได้แล้วมันจะดีและพัฒนามากขึ้นมหาศาลสมัยก่อนเราเรียกแนวคิดที่พยายามไม่ให้คนอื่นว่าอีโคซิสเต็มวันนี้เนี่ยก็บอกว่าของที่ดีกว่าในแง่ของธุรกิจดิจิทัลคือโอเพนซอร์สเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าครับแล้วเอาใครดีด้านไหนเอามารวมกันลูกค้าจะมีความสุขที่สุด SCG ในช่วงปีที่ผ่านมาบอกว่าแทนที่ฉันจะทำอยู่คนเดียวฉันไปร่วมมือกับบุญถาวรซึ่งบุญถาวรเนี่ยเก่งตกแต่งบ้านฉันเก่งสร้างบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสร้างบ้านเสร็จแล้วตกแต่งบ้านได้ด้วยบ้านมันก็ดีสิแล้วลูกค้าจะมีความสุขที่สุดวันนี้เนี่ยขายดีมากเลยนะครับ SCG Home บุญถาวรลูกค้าไปที่เดียวซื้อได้หมดเลยสมัยก่อนเนี่ยแข่งกันจะตาย SCG กับบุญถาวรวันนี้เปิดใจมากขึ้นเกิดธุรกิจใหม่ลูกค้ามีความสุขมากขึ้นท่านเห็นไหมครับนี่คือแนวคิดที่เรียกว่า Open Source หรือถ้าจะพูดง่ายๆคือธุรกิจเหมือนต้นไม้อย่าเก็บผลไว้กินแค่คนเดียวแล้วจะสร้างสุขให้กับสังคมเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลนั่นคือแนวคิดที่4ที่นำมาฝากท่านและปิดท้ายวันนี้นะครับก็คือแนวคิดที่ขอให้กำลังใจท่านในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ที่วันจันทร์หรือวันเสาร์ก็ตามแนวคิดนี้บอกว่าไม่มีนักรบคนไหนที่ไม่เคยตกมาไม่มีนักรบคนไหนจะเก่งแค่ไหนก็ตามที่ไม่เคยตกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราทำธุรกิจแล้วเรามั่นใจมากเลยว่าเราจะชนะแต่พอลงสนามประลองปั๊บเราแพ้คู่แข่งเก่งกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนคนชกมวยน่ะบางทีเราได้แชมป์โลกนะครับแชมป์โลกก็คิดว่าเราจะต้องชนะตลอดกาลไม่จริงเดี๋ยวก็จะมีแชมป์โลกใหม่เข้ามาสิ่งสำคัญคือเราต้องชกเป็นนะครับคือทำธุรกิจเป็นมีหลักการนะครับเหมาะสมอันนี้คือชกเป็นชกเก่งให้เป็นแชมป์แต่วันดีคืนดีจะมีคนมาเป็นแชมป์ชนแชมป์แล้วคนหนึ่งก็ต้องแพ้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วไปต่อนะครับไม่มีใครสำเร็จหมดในทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือท่านเรียนรู้แล้วไปต่อแต่อย่าผิดพลาดในจุดเดิมนะครับดังนั้นไม่มีนักรบคนไหนที่ไม่เคยตกมาให้กำลังใจท่านนะครับคนที่นักเป็นนักการตลาดเก่งที่สุดในประเทศนี้ก็เคยแพ้ในการออกแคมเปญหลายแคมเปญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่ออกแคมเปญต่างๆทางธุรกิจและการตลาด100แคมเปญแล้วมันชนะหมดหรอกมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ได้มีแค่คนเก่งคนเดียวอยู่ในโลกนี้มันมีคนเก่งอย่างหลากหลายอยู่ในโลกนี้สิ่งสำคัญคือเรียนรู้แล้วต่อยให้เก่งขึ้นแล้วขึ้นสังเวียนรบให้เก่งขึ้นแล้วไปแข่งกับเขานะครับจนกว่าจะชนะให้ได้ชนะไม่ได้ก็เปลี่ยนสังเวียนครับแนวทางธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็วันนี้คุยให้ท่านสบายใจในหลายเรื่องหลายราวนะครับอันนี้คือสิ่งที่นำมาฝากวันนี้ปรัชญาต่างๆหวังว่าจะเป็นปรัชญาที่ฟังสบายๆ สนุกแต่ได้เอาไปคิดนะคือฟังรายการนี้เนี่ยอยากให้ท่านรู้สึกว่าจะกลับไปคิดแล้วจะกลับไปใช้แล้วก็มีเรื่องน่าสนใจจังเลยเรื่องแรกคือเหลี่ยมกลมแหลมนะครับเรื่องที่สองคือแบ่งธุรกิจให้ชัดนะครับว่าอะไรเร็วอะไรช้าอะไรหนักอะไรเบากิจกรรมในชีวิตก็เช่นเดียวกันบางอย่างต้องเร็วบางอย่างต้องช้าบางอย่างต้องหนักบางอย่างต้องเบาต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับเรื่องถัดไปที่เราคุยกันแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านก็คือหนังฉายซ้ำเนี่ยไม่ตื่นเต้นตลกมุกเก่าก็ไม่มีคนหาคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับถึงแม้จะเคยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีอย่างมากเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอันถัดไปที่เราคุยกันก็คือธุรกิจเหมือนต้นไม้นะครับอย่าเก็บผลไว้กินคนเดียวโอเพนซอร์สบ้างและปิดท้ายไม่มีนักรบที่ไม่เคยตกมาถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการทำธุรกิจและการตลาดของท่านบ้างท้ายที่สุดก็
เรียนรู้แล้วสู้ให้ชนะไม่ชนะก็เปลี่ยนสังเวียนไปไม่มีนักรบคนไหนที่ไม่เคยตกมานะครับเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากท่านวันนี้หวังว่านอกจากจะเป็นเรื่องของการคิดไปแล้วยังมีเรื่องการทำธุรกิจแต่มากกว่านั้นคือคงจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำธุรกิจอย่างสนุกสนานในช่วงนี้และหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับย้ำอีกครั้งเป็นปรัชญาที่มาจากหนังสือร้อยปรัชญาดร.เทียมโชควัฒนาขอบคุณชาวสาพัฒน์ที่ส่งมาให้อ่านแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยนะครับและหวังว่าถ้าท่านชอบท่านก็สามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้บนออนไลน์ด้วยเพราะว่าปรัชญาของดร.เทียมนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านวันนี้แป๊บๆคุยกันเวลาหมดตามเคยนะครับสัปดาห์หน้าคุณเล็กกลับมาคงด้วยคุยกันสนุกๆวันนี้ขออภัยนะครับไม่มีเพลงร้องเนื่องจากว่าคุณเล็กไม่อยู่นะครับปกติแล้วถ้าเล็กอยู่จะมีเพลงร้องด้วยนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้ามีเรื่องราวติดชมอะไรอย่าลืมส่งเข้ามาที่ CU Radio นะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันจันทร์และวันเสาร์ตอนเย็นๆสบายๆแบบนี้วันนี้ผมเอกภัทรรัตนกุลลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ